สารธรรมดาขบวนที่262รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพครับที่นี่สถานีราชบุรีที่นี่สถานีราชบุรีผู้โดยสารมีความประสงค์ลงสถานีราชบุรีก่อนจากขบวนรถปัตตานีสิ่งของและสัมภาระของท่านนำรถกำหนดถูกต้องไหมครับขบวนรถจะเทียบชันชราสถานีราชบุรีขณะนี้เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาขบวนที่262รับส่งผู้โดยสารจากสถานีหัวหินปลายทางสถานีกรุงเทพครับออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วหยุดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายหยุดรถสะพานจุฬาลงกรณ์สถานีบ้านเกษมียนโพธารามเป็นสถานีต่อไปครับตอนนี้รถทักษิณารัตน์นะคะกำลังจะเข้าสถานีรถไฟราชบุรีแล้วค่ะจะเป็นป้ายนะคะบอกว่าขบวนที่เท่าไรตู้ที่เท่าไรจากไหนถึงไหนนะคะขบวนนี้เป็นขบวนที่031เป็นคันที่9จากกรุงเทพหาดใหญ่ค่ะตรงนี้เป็นตารางการเดินรถนะคะทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับค่ะบริเวณนี้เป็นบริเวณซึ่งกำลังก่อสร้างนะคะป้ามองไปที่ด้านซ้ายมือค่ะจะเห็นต่อหม้อ
สูงขึ้นมาจากพื้นดินประมาณเมตรกว่าๆนะคะก็ถามผู้ที่อยู่บริเวณนั้นบอกว่านี่คืออะไรเขาก็ตอบว่าเป็นระดับของชานชาลาเป็นระดับใหม่นะคะส่วนอาคารขวามือนี้ก็เป็นสถานีรถไฟใหม่ค่ะซึ่งสร้างใหญ่โตมากจะรวมการบริการไว้ที่นี่ทั้งหมดส่วนสถานีรถไฟเก่าคาดว่ายังคงเก็บเอาไว้นะคนที่ยังป้าเป็นเด็กที่เกิดบริเวณสถานีรถไฟด้านโน้นนะคะก็ยังรู้สึกว่าเป็นความดีงามเป็นความประทับใจในชีวิตเมื่อวัยเด็กอะค่ะก็ไม่อยากเห็นเขาจะทุบออกไปนะแต่หลายคนยืนยันว่าก็ไม่ทุบอะอาจจะเก็บเป็นพิพิธภัณฑ์ค่ะส่วนด้านขวามือค่ะก็เป็นอาคารสถานีรถไฟใหม่ที่จะเป็นจุดให้บริการสำหรับผู้โดยสารนะซึ่งกว้างขวางมากเลยค่ะคาดว่าจะเสร็จเร็วๆนี้การเดินทางโดยรถไฟนะคะป้าคิดว่าเป็นทางเลือกหนึ่งค่ะที่สะดวกปลอดภัยประหยัดนะคะและบางช่วงก็มีลดครึ่งราคาสำหรับผู้สูงวัยด้วยนะคะขึ้นเหนือล่องใต้เลือกเดินทางโดยรถไฟเลยค่ะนับวันก็จะมีพัฒนาการที่น่าใช้มากขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้รถไฟสะอาดมากค่ะทุกๆขบวนนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้กับช่องป้าทุนดีด้วยค่ะ